แต่งหลายบาทแต่งน้อยๆแต่งหลายๆบ่ไปจ้ะผมอยู่ทางเทิงนอนไหนผมก็นอนบางนี่แหละผมบ่ว่าจะนอนไงแค่ไม่อยากเขามาร้อยเขาไปนอนใช่ก่อนซีกหนึ่งก็เจาะรูตรงกลางแล้วก็ทำเป็นฝอยแล้วก็เอาฝอยนั้นไปใส่ตรงรูอีกซีกหนึ่งก็ทำเป็นปมก็คือมีตรงกลางที่มีฝอยสีไปสีมาสีไปสีมาก็จะเกิดเป็นแต่ถ้าเราไม่รู้วิธีมันก็หาไม่เจอหาไม่เจอเรียกว่าไฟไม่มีก็เป็นข้อที่สกิลสัมมาสัมพุทธเจ้าปมไปพร้อมกับพระพุทธองค์ปรินิพพานแล้วไม่เหลือแล้วบางคนก็ไปที่สำนักต่างๆไปที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ต่างๆเพื่อไปหาธรรมะแต่ถ้าเราหาไม่ถูกที่มันก็ไม่เจอเหมือนพ่อใหญ่เจอหาไฟไม่เจอเราจะทำอย่างไรถึงจะหาธรรมะเจอพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านเล่าให้ฟังว่าท่านไปอยู่กับองค์หลวงปู่มั่นที่วัดบ้านโคกตองโขกใกล้ๆกับบ้านหลวงปู่เอาว่าวันหนึ่งท่านได้มีโอกาสได้ถามองค์หลวงปู่มั่นว่าหลวงปู่
ลวงปู่ทำอย่างไรถึงได้มีธรรมะธรรมสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามันก็จะทะลุผูกโผล่ออกมาให้ถึงเหมือนอย่างวันนี้เราไม่ต้องไปดูที่ไกลมาดูกายดูวาจาดูใจของพวกเราแต่ละท่านถ้าเราไปดูที่อื่นมันไม่เห็นมาดูที่ว่ากายเป็นอย่างไรกายของเราเป็นอย่างไรมาจากไหนทำไมมันเป็นเพศหญิงเพศชายเป็นอย่างไรเรามาดูให้แจ้งมาแก้ไขตัวของเราเนี่ยนั่นจะไปแก้ปัญหาที่อื่นเลยองค์หลวงตาแก้เก็บลอยไปต้นที่ท่านเล่าให้พวกเราได้ฟังเมื่อประมาณบ่ายสองโมงว่าการที่จะอยู่กับองค์ผู้มั่นมันมีให้บอกมีเยอะมากแค่มาวางมาถึงมาไม่ใช่ให้ประเทศดีอยู่ตรงนี้ถ้าจิตเราเข้าถึงท่านฝากสิทธิ์ไว้เป็นสิทธิ์ไว้กับองค์ผู้มั่นสามารถที่จะประพฤติปฏิบัติสร้างสถานที่ที่เป็นฝาให้เป็นวัดเป็นบ่อเกิดความดีต่างๆเกิดขึ้นก็อยากจะเล่าให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังก็เพื่อที่จะเป็นข้อที่สะกิดเตือนใจทั้งฝ่ายพระทั้งฝ่ายคารวะญาติโยมเมื่อประมาณหลายปีได้หลับไปพอหลับไปก็ฝันเห็นหลวงปู่ผมกลัวมากๆเลยเพราะว่าหลวงปู่รู้ว่าการกระทำของกับผมด้วยกายด้วยวาจาด้วยจิตข้างนอกข้างในหลวงปู่รู้หมดจะไม่ให้ผมกลัวได้อย่างไรองค์หลวงปู่มั่นท่านก็บอกว่าถ้าตราบใดพวกเรายังประพฤติปฏิบัติในคำสอนขององค์หลวงปู่ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและข้อวัดปฏิบัติที่องค์หลวงปู่ได้พาประพฤติปฏิบัติศาสนาเราไม่เสื่อมแต่ถ้าตราบใดที่พวกเราไม่ว่าฝ่ายบรรพชิตฝ่ายทหารไม่ประพฤติตามหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในข้อวัดปฏิบัติที่หลวงปู่พาประพฤติปฏิบัติศาสนาเราจะเสื่อมเริ่มมีความกล้าขึ้นก็ถามองค์หลวงปู่ว่าเป็นเพราะอะไรประโยชน์ไม่เป็นตัวของตนเองท่านว่าอย่างนี้อันนี้เป็นขออภัยพระเดชพระคุณทุกท่านเพื่อนสังฆมิตรหลวงปู่ท่านก็เล่าให้ฟังบอกว่าถ้าเราทุกวันไม่เป็นตัวของตัวเองญาติโยมก็ไม่เป็นตัวของตัวเองท่านก็เล่านิทานให้ฟังบอกว่ามีหลว